สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Happy Nancy อีกครั้งนะคะหลังจากที่แชร์โพสต์ของการฝังยาคุมไปนะคะก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างตกใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะคะมีทั้งคำชมแล้วก็มีทั้งคำถามนะคะรวบรวมคำถามที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างในโพสต์นั้นนะคะถูกถามขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เป็นคำถามที่งงว่าถามได้ยังไงแต่ว่าจะตอบค่ะก็คือแตกในได้มั้ยคะสำหรับคนที่ไปฝังยาคุมแล้วนั้นในส่วนตัวเราคิดว่ายังไงก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณสามีหรือว่าคุณแฟนหรือว่าใดๆของที่ชมอยู่นะคะไปผ่านอะไรมาบ้างถ้าเรารู้จักการป้องกันที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ควรที่จะป้องกันทั้งตัวเราเบบี้เข้ามาแล้วมันมีในเรื่องของโรคด้วยก็ถ้าเกิดไม่กลัวหรือว่าเช็คเรียบร้อยแล้วยาจะแตกไหนก็ยาแตกในยาติดของทุกคนการฝังยาคุมไม่ได้ป้องกัน 100% นะอันนี้เราก็พูดกันก่อนนะที่ได้คุยกับคุณหมอหลายๆคนนะคะสงสัยเรื่องประจำเดือนค่ะถ้ามาน้อยหรือไม่มาเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่าที่เราฝังยาคุมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามันไปปรับฮอร์โมนในร่างกายของเราให้มันดีขึ้นนะคะแต่คนด้วยบางคนอาจจะมาตรงหรือมาเลทหรือว่ามาเยอะอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับคนนะคะอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอจริงๆฝังมาในช่วง 3-4 เดือนแรกก็มีกระปิดกระปอยค่ะแล้วก็มาแบบ2อาทิตย์ครั้งตอนนี้เข้าเดือนที่6ที่7เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีเลยแล้วมันก็มีแบบ1ตอน1เดือนประมาณ2วันซึ่งน้อยมากก็คือดีกับการไปดำน้ำมากๆเลยกินยาคุมกับฉีดยาคุมเหมือนกันไหมนะคะก็มันมีทั้งกินทั้งฉีดทั้งฝังเนอะเราไม่เคยฉีดแต่เราเคยกินมาพอกินยาคุมไปเนี่ยมันทำให้เราอยากอาหารมากๆแล้วถ้าไม่ได้กินก็จะหงุดหงิดแล้วก็น้ำหนักขึ้นมาแบบเยอะมากตอนที่กินยาคุมแต่ว่าพอเราฝังเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่อยากกินอาหารขนาดแบบขนาดเหมือนตอนกินรู้สึกเป็นปกติคนทั่วไปตอนนี้ก็น้ำหนักลดมา9โลแล้วทั้งควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็รู้สึกไม่มีอ้วกไม่มีมึนหัวไม่มีเวียนหัวไม่มีอะไรค่ะใครที่บอกว่ากลัวอ้วนไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนเหมือนกินยาคุมตอนฝังเป็นแผลเยอะไหมคะวิธีการฝังประมาณไหนนี่นะคะนี่คือแผลที่ฝังยาคุมนะคะนี่และนี่คือตัวยาคุมเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆมันก็จะเป็นหลอดข้างในปะพอในที่ทำแบบนี้ก็คือมันเป็นหลอดแล้วนี่ก็คือเป็นแผลที่ฝังนะคะวิธีการฝังนะคะก็คือคุณหมอจะฉีดยาชาแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องเจาะหูค่ะปึ้งเข้าไปแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราเป็นแผลเป็นโวโวไว้แล้วเขาก็จะพันผ้ากันแผลให้ห้ามตัวนั้น1อาทิตย์นะคะเวลาอาบน้ำก็ยกแขนขึ้นนะคะเจ็บไหมหรอเจ็บผลข้างเคียงนะคะก็จากที่แนนซี่ทำมาแนนซี่ยังไม่เจอแต่ผลดีก็คือหน้าใสสิวไม่มีเลยหรือว่าถ้ามีเหมือนเตือนเราว่าจะมีประจำเดือนก็คือจะมีขดแล้วก็เป็นสิว1เม็ด2เม็ดน้อยมากๆหน้าไม่มันไม่มีกลิ่นตัวเดฝั่งที่โรงพยาบาลอะไรคือแนนซี่นะคะเป็นคนที่ต้องบอกก่อนว่าประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะคือ1เดือนไม่สามารถนับวันได้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะบางทีก็จะ2เดือนมาทีถ้าเกิดเราไปฝังกับโรงพยาบาลรัฐบาลเขาต้องนัดล่วงหน้าป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าประจำเดือนเราจะมาเมื่อไหร่แนนซี่ก็เลยไปฝังกับโรงพยาบาลเอกชนนะคะแนนซี่ไปฝังที่สมิติเวชสุขุมวิทค่ะสนวนราคาที่ 15,000 บาทประมาณนะคะก็ขึ้นอยู่แต่เคสนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเหมือนจะรู้สึกว่าศิริราชจะประมาณ 3,000 ลองไปเช็คดูนะคะว่าใครสะดวกที่ไหนยังไงต้องฝังแค่ช่วงมีประจำเดือนเท่านั้นหรือเปล่าคะอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายที่ถามกันเข้ามาเยอะนี่คือกรองมาแล้วนะก็คือควรจะฝังช่วงที่มีประจำเดือนในวันที่1ถึง5นะคะเท่านั้นถ้าหลังจากนี้ก็คือฝังไม่ได้ก็เหมือนกับเราเริ่มกินยาคุมนะคะก็คือต้องกินยาคุมในวันที่1ถึง5อะไรประมาณเนี้ยห้ามเกินหน้านั้นนะคะในวันที่มีประจำเดือนเพราะว่าเราก็จะได้ไปปรับฮอร์โมนกันแนนซี่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเราเรื่องการฝังยาคุมก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราสามารถป้องกันตัวเองให้เราได้วางแผนอนาคตล่วงหน้าได้นะคะว่าเราอยากจะมีหรือไม่มีเนาะขอฝากไว้สุดท้ายนะคะฝังยาคุมนะคะไม่ได้แปลว่าแตกในได้นะคะค่ะไปแล้วค่ะบาย